รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครเรื่องนี้ถูกสร้างจากเรื่องจริงเรื่องราวที่นำเสนอในละครอาจถูกแต่งเติมและเป็นสถานการณ์เฉพาะบุคคลเพื่ออรรถรสของละครโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดค่านิยมทางเพศแบบผิดศีลธรรมอันดีของสังคมและเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้แม่เอาความสุขไปจากฉันฉันก็จะเอาความสุขไปจากแม่ฉันบ้างแม่จะได้รู้ว่าฉันเจ็บปวดมากขนาดไหนเลิกปิดกั้นความรู้สึกตัวเองเถอะนะฉันก็รักผู้หญิงเหมือนกันคือผู้หญิงที่ฉันรักก็คือแกฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าระหว่างคุณกับฉันใครมันจะกระเด็นก่อนกันลูกตาเธอเป็นครูแต่กลับทำเรื่องน่าละอายแบบเนี้ยคุณจะมาโทษตาทีหลังไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเลือกเองที่จะไม่ต่างคนต่างอยู่นี่มันอะไรกันนะคะเธอกับลูกออกจากบ้านนี้ไปได้แล้วฉันไม่ต้องการเธอกับลูกอีกต่อไปแล้วฉันไม่ออกถ้าฉันกับลูกออกไปแล้วฉันกับลูกจะไปอยู่ที่ไหนอะคะอีผู้หญิงหน้าด้านคนนี้ต่างหากต้องออกไปคุณน่ะทนต่อไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกนะคะคุณเดือนเพราะว่าคุณวุฒเขาไม่ได้รักคุณแล้วถ้าไม่มีเธอทุกอย่างจะไม่เป็นแบบนี้แม่แม่แม่เป็นไรไหมคุณวุฒิน่ะเขารักฉันและเขาก็จะหย่ากับเธอมาแต่งงานกับฉันไม่ไม่นะคะคุณวุฒิคุณวุฒิอย่าทิ้งเราแม่ลูกนะคะคุณวุฒิแม่อย่าทำแบบนี้แม่แม่อย่าทำแบบนี้ได้ไหมอ่ะแม่แม่สัญญากับตองแล้วไงว่าถ้าพ่อมีคนอื่นอ่ะแม่จะหย่าไงแม่จะพอแล้วไงไม่แม่หย่าไม่ได้ตองแม่หย่าไม่ได้ถ้าเราอยากกับพ่อเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะเอาเงินที่ไหนใช้ตองลุงต้องอดทนนะลูกเราต้องอยู่ที่นี่นี่มันบ้านของเรานะลูกเชื่อแม่นะวันหนึ่งพ่อเขาจะเบื่อผู้หญิงพวกนี้แล้วเขาก็จะกลับมารักเราเราก็จะมีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งเราต้องอยู่ที่นี่นะนี่มันบ้านของเรานี่มันครอบครัวของเรานี่มันไม่ใช่บ้านเราแล้วแม่ตองเกลียดที่นี่ตองไม่ได้อยากอยู่ที่นี่ถ้าแม่อยากอยู่แม่ก็อยู่เป็นคนเดียวดิตองเบื่อแล้วแม่ฟังตองนะตองเกลียดแม่เกลียดผู้หญิงอ่อนแอขี้แพ้แบบแม่อยากอยู่จ้ะอยู่เลยตองไม่อยู่ตองตองไม่นะลูกตองตองตองสวัสดีค่ะคุณเดือนเธอมาทำไมคุณวูดเขาก็อยู่กับเธอที่ทำงานไม่ใช่หรอฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณค่ะนั่งนางนุตาเรื่องนุตาเธอควรจะไปคุยกับสามีฉันเพราะฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกเ
ิฟต์ให้คนไปตามถ่ายรูปของคุณวุฒิและนางนุตามาได้คุณต้องเอารูปพวกนี้ไปร้องเรียนที่โรงเรียนที่มันสอนแล้วก็บอกให้ทุกคนรู้ซะว่ามันเป็นเมียน้อยสามีคุณฉันไม่ทำก็คุณเดือนทำสัญญากับคุณวุฒิไว้ไม่ใช่หรอคะว่าจะยอมให้คุณวุฒิมีฉันแค่เพียงคนเดียวถึงเวลาที่คุณต้องทำหน้าที่ปกป้องสัญญาของคุณแล้วไล่มันออกไปซะถ้าเธออยากทำเธอก็ทำเองสิลืมไปเนาะเธอเองก็เป็นแค่เมียน้อยเมียน้อยจะฟ้องเมียน้อยมันก็คงดูตลกเนาะนี่ฉันกำลังทำเพื่อช่วยเราสองคนอยู่นะคะคุณจะปล่อยให้มันแย่งคุณวุฒิไปไม่ได้คุณต้องร่วมมือกับฉันนี่คงจะเจ็บมากสินะคงจะผิดหวังเสียใจที่โดนคนรักหักหลังใช่ไหมฉันเองก็เคยเป็นอย่างเธอตอนที่เธอทำฉันไงแต่อย่างน้อยฉันก็ยังให้เกียรติความเป็นเมียหลวงของคุณไม่ได้เดินเข้ามาเหยียบหัวแล้วเข้ามารุกรานบ้านของคุณแบบนี้เวลานี้คุณควรจะต้องร่วมมือกับฉันไล่มันออกไปซะและหลังจากนั้นเราสองคนก็ต่างคนต่างอยู่กันเหมือนเดิมแน่ใจเหรอว่ามันจะเหมือนเดิมเธอคิดเหรอว่าคุณวุฒิเขาจะหยุดแค่เธอกับฉันตราบใดที่คุณวุฒิยังเจอผู้หญิงอย่างเธอกับนุตตาผู้หญิงที่ไม่มีสมองไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีผู้หญิงอย่างเธอมันก็แค่ถนัดแต่แยกขาแล้วก็ทำเรื่องอย่างว่าเท่านั้นแหละคนเดือนไม่ว่าจะเป็นเธอหรือนุตตาก็ไม่มีวันเปลี่ยนจากเมียน้อยมาเป็นเมียหลวงได้หรอกจะไม่ยอมให้พวกเธอทำลายครอบครัวฉันได้ค่ะถ้างั้นต่อไปนี้ไม่ว่าจะคุณหรือยายนุตตาฉันก็จะเขี่ยทิ้งออกจากชีวิตของคุณวุฒิให้หมดลานะคะอย่าค่ะคุณวุฒิเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมาเห็นเข้าเนี่ยมันจะน่าเกลียดนะคะใครจะเห็นล่ะป่านนี้หลับไปหมดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณเดือนมาเห็นเนี่ยเขาจะเสียใจแล้วนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยทิ้งให้เขานอนเหงาอยู่คนเดียวก็เรื่องเขาสิเขาเสียใจแต่เรามีความสุขคุณมีความสุขเหรอ
าอย่างนั้นเนี่ยตาขอทำหน้าที่นี้แทนคุณเดือนไม่ให้คุณวุฒิไปทำอะไรแบบนั้นอีกคุณเดือนจะไม่ว่าเลยใช่ไหมคะไหนๆเราก็ต้องอยู่กันไปแบบนี้ละอะไรที่ตาพอจะทำแทนคุณเดือนได้ตาขออนุญาตแล้วกันนะคะนุตตาเราต่างคนต่างอยู่ตาเคยอยู่อย่างเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาก่อนตารู้ดีค่ะว่ามันเหนื่อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณเดือนรักลูกแล้วก็ไม่อยากให้ลูกของคุณเดือนจะต้องลำบากคุณเดือนคงเข้าใจในสิ่งที่ตาพูดนะคะถ้าเกิดพ่อมีครูนุตตาขึ้นมาอีกคนจริงๆแม่จะทำยังไงแม่ไม่ยอมให้พ่อเขาทำแบบนั้นหรอกตองแม่บอกแล้วไงว่าแม่จะยอมพ่อแค่เรื่องเลขาของเขาเท่านั้นตองไม่ต้องกลัวนะแม่จะไม่ยอมให้พ่อมาทำลายครอบครัวของเรามาทำลายความสุขของตองเด็ดขาดความสุขของตองอ่ะมันมีแค่แม่แม่เราอยู่แค่2คนได้ไหมอ่ะเราอยู่กันแบบไม่ต้องมีพ่อก็ได้อ่ะแม่นอนด้วยคนนะลูกให้คนไปตามถ่ายรูปของคุณวุฒิและนางตามมาได้คุณต้องเอารูปพวกนี้ไปร้องเรียนที่โรงเรียนที่มันสอนแล้วก็บอกให้ทุกคนรู้ซะว่ามันเป็นเมียน้อยสามีคุณนี่ฉันกำลังทำเพื่อช่วยเราสองคนอยู่นะคะคุณจะปล่อยให้มันแย่งคุณวุฒิไปไม่ได้คุณต้องร่วมมือกับฉันนุตตาคุณเดือนนี่คุณเดือนให้คนตามไปแอบถ่ายนุตากับคุณวุฒิเหรอคะฉันไม่เสียเวลาทำเรื่องแบบนี้หรอกนะและอีกอย่างนึงฉันก็ไม่ใช่คนเดียวที่อยากให้เธอออกไปจากชีวิตคุณวุฒิงั้นก็คงจะเป็นเลขาของคุณวุฒิกิ๊ฟเข้ามาหาฉันเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมให้เธอแย่งคุณวุฒิไปจากเขาเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเคลียร์เธอไปจากชีวิตของคุณวุฒิเขาจะเอาเรื่องเธอไปประจานที่โรงเรียนไงเธอจะได้โดนไล่ออกแล้วลูกของเธอก็จะต้องอับอายแล้วนี่คุณเดือนจะปล่อยให้เรื่องเนี่ยมันเป็นแบบนี้เหรอคะอ้าวก็เธอบอกเองไม่ใช่เหรอว่าเรามันต่างคนต่างอยู่แล้วฉันจะช่วยเธอทำไมแต่ถ้าคนอื่นเขารู้เรื่องนี้ตองก็คงจะอายไม่ต่างกับแนตตี้หรอกค่ะเธอคิดให้ดีๆนะระหว่างลูกที่มีแม่เป็นเมียน้อยแย่งสามีชาวบ้านกับลูกที่มีแม่เป็นเมียที่ถูกต้องทุกอย่างแต่โดนผู้หญิงหน้าด้านมันมาทำลายครอบครัวสังคมเขาจะเหยียดใครตองหรือแนตตี้ฉันมาเตือนเธอนะ
กิฟอ่ะเขาอยากมาแทนฉันเขาคงไม่ยอมให้เธอเขี่ยทิ้งง่ายๆหรอกอีกอย่างเธอก็น่าจะรู้ดีว่าผู้หญิงที่มันอยากได้อยากมีมันทำได้ทุกอย่างฉันก็แค่มาเตือนนะว่ากิฟเขาไม่ใช่คนที่เธอจะเขี่ยทิ้งได้ง่ายช่วงนี้คุณช่วยไปรับไปส่งฉันที่บริษัทหน่อยได้ไหมคะฉันว่าจะเอารถเข้าศูนย์นะคะผมไปส่งคุณได้นะครับแต่ว่าตอนรับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมจะไปรับคุณได้ทุกวันหรือเปล่าสิเพราะบางวันเนี่ยผมก็ทำงานเลิกดึกมากเลยครับถ้าวันไหนคุณมีประชุมฉันไปรอคุณแถวบริษัทก็ได้แล้วเราค่อยกลับบ้านพร้อมกันนะคะก็แล้วแต่คุณนะครับคือผมยังไงก็ได้อะตอนเย็นไปรับที่โรงเรียนไม่ได้แล้วต้องไปรับแม่เธอกลับบ้านไฟกำลังติดต้องราดน้ำมันซะหน่อยแม่จำแพรเพื่อนหนูตอนมอต้นได้ไหมแพรคนที่แม่เขาเปิดร้านทำผมใช่ไหมลูกเมื่อกี้แพรไลน์มาบอกว่าแม่แพรจับได้ว่าพ่อมีกิ๊กตอนนี้พ่อแพรก็เลยโดนตามติดให้ไปรับไปส่งแม่ที่ทำงานทุกวันเลยแม่ว่าแม่แพรเขาก็ทำถูกนะลูกคนรักกันก็ไม่ควรนอกใจกันแต่ถ้าโดนจับได้ว่านอกใจเนี่ยก็ควรจะเลิกกันไปเลยป่ะคะจะทนอยู่ทำไมอ่ะเพราะการนอกใจมันคือความไม่ซื่อสัตย์นี่คุณผมว่าการนอกใจสมัยเนี้ยมันไปโทษใครคนใดคนหนึ่งว่าผิดไม่ได้หรอกนะเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสันดานของผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเขามาล่อลวงให้หลงอาจารย์พูดเหมือนตัวเองเคยมีประสบการณ์นอกใจเลยนะคะก็เคยอะนะแต่ตอนนี้อะอาจจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วล่ะเพราะว่าอาไม่อยากทำให้คนที่เรารักต้องเสียใจขอให้จริงอย่างที่พูดนะคะนี่คุณวันใช้น้ำเสียงแบบนี้อะมันไม่เชื่อใจผมเลยนะครับแม่ดูอะไรอยู่เหรอคะบินบัตรเครดิตนี่อาจารย์เขาซื้อเสื้อผ้าให้ใครเหรอคะสายเปย์ผู้หญิงเหมือนกันนะไปพัทยาด้วยไหนบอกว่าไปทำงานนี่แม่ว่าเขาคงจะไปทำงานแล้วก็เลยแวะหาที่พักมากกว่าแม่เชื่ออย่างนั้นจริงๆหรอแต่ดูเหมือนแม่จะไม่เชื่อเลยนะเดี๋ยวผมไปคุยงานแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมมาคุยที่นี่ก็ได้ค่ะวันยังไม่ได้นอนไม่เป็นไรหรอกครับผมกลัวเสียงจะรบกวนคุณนะ
ก็แล้วคุณทำอะไรให้ฉันไม่เชื่อใจหรือเปล่าล่ะคะตองชอบแกชอบในแบบที่ผู้ชายชอบผู้หญิงจริงเหรอตองตอบมาดิ